สวัสดีเพื่อนๆชาววันพีชน้องตีรัตกันด้วยนะฮะก็เป็นตามที่คาดเนาะรอบนี้ตัวไลโซมารอบที่แล้วชินบุมาเป็นอย่างที่คิดเลยเป๊ะๆนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนว่าตัวเนี้ยควรสุ่มดีไหมส่วนตัวผมจะไม่สุ่มนะครับเหตุผลมีดังนี้ครับมันไม่ใช่ว่าตัวละครไม่ดีนะตัวละครถือว่าดีเลยล่ะเดี๋ยวผมมาอธิบายนะแป๊บนึงแต่ที่ผมไม่สุ่มเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวสเต็ปและไปที่แลกของครับและไปที่แต้มบัตเทิลครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาขึ้นตรงนี้ครับเดี๋ยวชินบุมาแล้วก็เดี๋ยวมีไลโซมาคิดว่าน่าจะมาหลังจากนี้อีก12วันนะครับอาจมาคู่กันเลยซึ่งคุณสามารถทำการแลกเรื่อยๆจนกว่าจะได้ก็ได้ดังนั้นก็เลยจะไม่เรียกว่าเป็นการประหยัดเพชรละกันนะครับถ้าใครอยากประหยัดนะเล่นแบบนี้ได้เลยนะครับแลกทุกวันเพื่อได้เอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่าและไอตัวละครไลโซเนี่ยมันน่าเล่นไหมมันเก่งไหมเดี๋ยวเราต้องดูถึงตัวละครมันก่อนนะครับสกิลที่มันสำคัญจริงๆเนี่ยเป็นสกิลนี้ครับระเบิดควันเพราะหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยจะทำให้วิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับทีเนี้ยคุณคิดเห็นอะไรยังไงตรงไหนไหมฮะที่ผมบอกดีก็ดีไม่สุดดูนะใช้สกิล2วิ่งเร็วเพิ่มขึ้น 10% เดี๋ยวก่อนใจเย็นวัยรุ่นคือเพิ่มความเร็วแต่สายหมัดเข้าใจความหมายผมไหมสายหมัดเพิ่มความเร็วเนี่ยนะงงไหมแล้วก็ย่นสกิล2ในโอกาส 100% เมื่อโจมตีศัตรูเอาเนี่ยว่าตอนเราสกิล2แล้วเนี่ยใช้สกิล1เนี่ยมันจะทำให้ย่นสกิล2ได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับคือตัวนี้มันยังไงอ่ะคือพอย่นสกิล2ก็วิ่งเร็วอีกเนี่ยหรอเข้าใจความหมายของผมไหมครับนั่นแหละคือปัญหาของมันคือถ้าตัวนี้มันเป็นสายวิ่งผมจะมองว่าแม่งโคตรน่าสุ่มเลยนะครับเพราะว่ามันวิ่งเร็วแล้วก็มีระเบิดควันด้วยแล้วตอนที่ระเบิดควันเนี่ยข้อดีดูนะสถานะระเบิดควันนะครับโจมตีของศัตรูไม่โดนล็อกเป้าหมายคล้ายๆกับแชงค์มั้ยครับแต่ที่เพิ่มเติมคือไม่แสดงตัวบนมินิแมปก็คือเหมือนง่ายๆว่าเราหายตัวถ้าศัตรูไม่ได้สังเกตนะครับหายตัวแล้วไปลอยธงอ่ะเข้าใจความหมายผมเนาะแต่ประเด็นคือสายหมัดเนี่ยนะเข้าใจความหมายผมยังเนี่ยมันคือปัญหาของตัวไลโซผมไม่ได้บอกว่ามันไม่เก่งนะแต่มันเป็นสกิลสายวิ่งชัดๆอ่ะแล้วสกิล1คือปลาดาวกระจายเห็นไหมหลายฮิตแต่มันก็ยังไงอ่ะสกิล1เหมือนมันมาเสริมสกิล2อ่ะครับงงไหมนั่นแหละคือความหมายเนาะอ่ะทีนี้ลองไปคำนวณดูแล้วกันนะสำหรับผมคงไม่อ่ะมันถึงบอกไงถ้าเป็นสายวิ่งนี่แจ่มมากนะตามนี้อันนี้คือคำตอบเรื่องเมนหลักนะว่าควรเล่นหรือไม่ควรนะครับต่อมาคุยในส่วนของการทำเหรียญและทรัพย์ต่อมาในส่วนของการทำเหรียญกับทรัพย์ผมบอกทีเดียวในหัวข้อนี้เลยนะครับรวดเดียวเลยเดี๋ยวเรามาคุยก่อนก็คือว่าในการทำทรัพย์เนี่ยมันจะมีอยู่3อันนะครับก็คือเอ้ยโทษนะมี4ครับโทษทีมีหมัดมีพารามีเซียตระกูลรับใช้นะครับแล้วก็โลกใหม่เนาะมี4แท็กดังนั้นทำทรัพย์ได้ไหมทำได้ครับตัวนี้ทำได้เนาะ4ทรัพย์ขึ้นไปทำได้นะครับซึ่งไม่ต่างกับชินบุเลยเหมือนกันเป๊ะนะครับทำซับได้เหมือนกันเอาล่ะแต่ทีนี้มาเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับก็คือว่าเหรียญดีกว่าซับผมให้คำตอบไปแล้วนะว่าทำได้นะต่อมาในส่วนของเหรียญ นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยก่อนจำได้ไหมฮะไลโซเมื่อใช้ระเบิดควันสกิล2จะเพิ่มความเร็ว 10% และอันเนี้ยอีก 6% เข้าใจความหมายผมไหมครับหลังใช้เสร็จวิ่งเร็ว 16% น่ะโคตรเยอะนะโคตรเร็วเลยแหละไวมากและเป็นเวลา20วิย้ำนะว่า20วินี่มันวิ่งเร็วกว่าโอเด้งอีกนะเมื่อใช้สกิล2แล้วไม่โดนล็อกแล้วก็หายตัวแล้ววิ่งเร็วอีกแต่คงย้ำอีกทีนะสายหมัดนะวัยรุ่นโอเคไหมครับคืออะไรวะคือผมเลยเสียดายไงอ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาคุยเรื่องเหรียญต่อเพิ่มนิดหน่อยนะฮะว่าทำเหรียญไหนดีเนี่ยมาละเหรียญวิ่งเร็วมาแล้วนะครับทีนี้ก็มาต่อกับชินบุครับ4แท็กเลยเห็นไหมซึ่งผมคิดไว้อยู่แล้วว่ามันน่าจะควบรวมกันเนาะเป๊ะเลยครับเป๊ะเลยเนี่ยเป๊ะๆเลยอ่ะต่อมาก็คือ2เหรียญเนี้ยมันเข้าคู่กันแล้วนะเห็นไหมความเร็วชิงสมบัติเพิ่มขึ้น 8% เมื่อมีเพื่อนอยู่แต่ถามว่าเหมาะขนาดนั้นไหมมันก็คงไม่นะครับแต่ว่าแท็กมันเหมาะสมนะครับและเหรียญต่อมาที่อยากแนะนำก็คือคินเอมอนนั่นเองก็คือเหรียญของไลโซกับชินบุคู่กันนะครับแล้วก็เหรียญไลโซเห็นป่ะเมื่อเลื่อนมากกว่า 70% จะดีเฟนซ์เพิ่มขึ้น 5% นะเนี่ยเห็นป่ะมี3แท็กเข้าคู่กันได้นะครับก็นี่แหละเซตแรกนะของเหรียญแล้วก็อันนี้เป็นเซตที่2นะครับก็คือใช้เป็นตัวของช็อปเปอร์
นั่นเองแต่ว่าของช็อปเปอร์เนี่ยมันจะได้แค่2แท็กเท่านั้นนะคือวาโนะกับนินจาส่วนสถานะของมันก็คือย่นสกิล 15% เมื่อชิงสมบัติได้ซึ่งมันเหมาะสำหรับสายวิ่งนั่นเองโอเคไหมครับจบตามนี้สำหรับเหรียญครับทุกอย่างผมได้อธิบายไปทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปคลิปอีกทีนึงเนาะก็คือสรุปว่าเป็นเมนหลักได้ไหมมันไม่สุดผมบอกแล้วถ้าเป็นสายวิ่งคือโคตรดีนะครับต่อมาในส่วนของเหรียญก็บอกไปแล้วนะครับว่าเข้าคู่ในการเซตวิ่งเร็วแต่ผมก็ย้ำใหม่วิ่งเร็วแล้วยังไงเป็นสายหมัดดึงทงหรอครับนั่นคือคำตอบเนาะก็ไม่เหมาะอีกแต่ว่าเหรียญเซตของอันนี้มันเหมาะสำหรับในการรีบวิ่งไปดึงทงครับก็โอเคนะแต่ว่าดึงแล้วมันจะไม่ได้ฟื้นฟูเลือดนะครับแค่เน้นวิ่งเร็วอ่ะว่าง่ายๆอ่ะประมาณนั้นส่วนในตอนที่ดึงทงอยู่ก็อาจจะโดนตีล้มก็อีกเรื่องนึงนะครับต่อมาในส่วนของซับทำได้นะฮะก็เนื่องจากว่ามี4แท็กขึ้นไปก็อย่างที่เคยอธิบายไปหลายๆคลิปนะครับดังนั้นตัวนี้ควรสุ่มไหมมันกึ่งๆมันดีไม่สุดครับถ้าถามว่าสุ่มดีไหมก็บอกไปแล้วว่าไม่สุ่มครับเอาไว้ไปแลกตรงแต้มบัตเทอร์เอาดีกว่านี่คือคำตอบเนาะสำหรับตัวไลโซตัวใหม่ครับผม